เดี๋ยวทีมงานขอดูคลิปนะครับคลิปรถเทลเลอร์คันหนึ่งนะฮะที่ไปเฉียวรถเก๋งคันหนึ่งนะครับแถวแถวสมุทรปราการอาท่านผู้ชมฮะดูเหตุการณ์นี้นะครับเป็นเหตุการณ์นี่รถเทลเลอร์ครับแล้วดูนะฮะเกิดอะไรขึ้นมีรถคันหนึ่งอยู่ตรงกลางใช่ไหมนี่ก็วิ่งไปปกติอุ้ยแต่ตอนนี้อุ้ยท่านผู้ชมครับดูครับเหตุการณ์โอ้ยเธอรถชนรถขับรถคนอื่นเรามีคนหนึ่งลงช่วยเธอมีเด็กด้วยมีคนหนึ่งมีเด็กด้วยครับโอ้ท่านผู้ชมครับดูสิฮะเขาบาดเจ็บนั่นน่ะแล้วเดินเซเลยนะครับรู้เลยอ่ะโอ้โหแล้วรถเทลเลอร์ไปไหนครับหายไปเลยครับไม่จอดไม่จอดหายไปเลยนะฮะนี่แหละครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับหลังจากพลเมืองดีแจ้งว่าเกิดเหตุการณ์รถเฉียวชนกันอย่างรุนแรงแล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บแล้วก็มีเด็กน้อยอยู่ด้วยเนี่ยนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ทำการสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยฮะอยู่คนละฝากกันเลยค่ะอยู่คนละฝากแล้วปาดมาข้างหน้าเลยแล้วรถเล็กเนี่ยเขามีคันนี้บังอยู่แล้วอ่ะตรงกลางเนี่ยเขาต้องไม่รู้แน่ๆเลยใช่ไหมโอ้ยนั่นนะครับท่านผู้ชมครับสงสารเนาะอ้าวตำรวจก็ได้มีการออกหมายเรียกกันนะฮะว่าคนขับรถเทลเลอร์คันนั้นน่าจะมีปัญหาเพราะว่าไม่ลงมาแสดงความรับผิดชอบแถมมีข่าวว่าโบกรถแท็กซี่หนีไปเลยโบกรถแท็กซี่หนีไปเลยนะครับวันนี้ครับโซเฟอร์ที่ขับเทลเลอร์22ล้อก็คือนายแพรครับพร้อมด้วยผู้จัดการบริษัทเบนจัสรีมิ่งขวัญแก้วทานสปอร์ตแล้วก็มีฝ่ายกฎหมายครับก็เดินทางมามอบตัวกับพนักงานสอบสวนสน.บางขุนเทียนนะทางตำรวจก็สอบปากคำนานกว่า1ชั่วโมงแล้วครับนะแล้วก็ได้รับทราบว่านายแพรนี่เล่าให้ฟังนะบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยเขาขับรถมาทางช่องซ้ายก่อนที่ล้อรถด้านหน้าตกท่อล้อรถเขาตกท่อเขาบอกงี้นะค่ะค่ะล้อรถของเขาเนี่ยตกท่อขนาดใหญ่ข้างทางก็เลยเกิดการเสียหลักรถเนี่ยสะบัดประคองรถไม่อยู่ทำให้สูญเสียการควบคุมโดยมั่นใจว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาไม่ได้แซงรถบรรทุกเลนกลางนะคันเนี้ยฮะจริงๆเขาไม่ได้เจตนาจะแซงเขาบอกว่ารถเขาเนี่ยล้อมันตกหลุมขนาดใหญ่แล้วก็เลยเสียการควบคุมแล้วมาฟาดเอารถเก๋งแต่เสียการควบคุมแล้วทำไมพี่ขับต่อไปได้เรื่อยๆอาจจะตั้งลำได้มันก็แปลกแล้วแกก็บอกว่าแกขับมาเนี่ย60กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่เร็วนะฮะแต่ว่าสาเหตุที่เรียกแท็กซี่หนีไปเพราะว่าเป็นคนที่ตกใจทำอะไรไม่ถูกก็จะตกใจนะครับเพราะฉะนั้นตั้งสติไม่อยู่มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองครั้งแรกเกิดมาก็ไม่เคยแบบเป็นอย่างนี้มาก่อนตอนเกิดเหตุยืนยันว่าไม่ได้เมานะเพราะว่าไม่ได้ดื่มสุราค่ะฟังคุณแพรดูนะฮะแบบนั้นมาก่อนตามที่ว่าในกระแสข่าวที่ได้รับได้ฟังได้เห็นมาครับขอบคุณครับได้แบบอ่ะเปิดให้ถูกคนหน่อยฮะเอากลับไปเปิดให้ถูกคนใจเย็นๆครับเดี๋ยวทีมงานหาคนให้ถูกนะใจเย็นๆใจเย็นนะครับแล้วก็ปรากฏว่าทางผู้จัดการบริษัทเบนจัสรีมิ่งขวัญแก้วทานสปอร์ตนะครับคุณวิสิตสิรินะฮะบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าดูจากกล้องวงจรปิดก็จะเห็นว่าเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุเพราะว่ารถเทลเลอร์ขับมาในเลนซ้ายสุดจากนั้นก็เกิดตกหลุมนะฮะหลุมเป็นหลุมขนาดใหญ่แล้วก็เกิดการเสียหลักผู้ขับขี่ก็เลยควบคุมไม่ได้ไม่รู้ยางแตกหรือเปล่านะก็ไปกระแทกกับรถคู่กรณีจนได้รับบาดเจ็บนั่นแหละนะครับแล้วก็หลังจากเกิดเหตุเนี่ยก็พยายามติดต่อไปนะแต่ว่าไม่สามารถจะติดต่อได้ก็อยากจะเข้ามอบตัวนะครับมีการนัดหมายจะเยี่ยมผู้บาดเจ็บแต่ก็ยังไม่ได้เจอกันจนบัดนี้ว่าอย่างนั้นนะครับอ่ะมีเสียงหรือยังฮะงั้นก็ไม่เป็นไรนะครับค่ะก็ทางเจ้าของบริษัทก็บอกว่ายืนยันว่าบริษัทมีความพร้อมนะครับที่จะยอมเรียกว่ารับผิดชอบนะฮะในเบื้องต้น
แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ก็อย่างที่บอกไปก็คือเป็นเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็รถเนี่ยตรวจสภาพตามที่กำหนดทุกระยะเลยนะไม่ได้ใช้รถเก่าอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่หลังจากนี้เนี่ยสำหรับผู้ก่อเหตุก็ต้องบอกว่ามันเป็นอุบัติเหตุที่ไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะครับอยากให้พิจารณาตามกระบวนการนั่นแหละนะครับแล้วก็จะเยียวยาผู้บาดเจ็บก็รับผิดชอบนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะพนักงานสอบสวนก็แจ้งข้อกล่าวหากับนายแพรคนขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียหายทรัพย์สินนะครับแถมยังหลบหนีไม่มาแสดงตัวนะครับอ่ะฟังดูครับตั้งสติไม่อยู่แล้วครั้งแรกในชีวิตขอโทษด้วยครับขอโทษยืนยันใช่ไหมคะลงไม่ได้เมาใช่ไหมคะไม่ได้ตอนเมาไม่ได้ขอบคุณครับขอโทษอย่างนั้นนะครับก็ยืนยันว่าไม่ได้เมาแต่ตอนนี้ก็ต้องไปตรวจสอบดูว่ารถเขาตกหลุมขนาดใหญ่แล้วก็เสียหลักอะไรต่างๆจริงหรือเปล่า